สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์มาประจำอยู่ที่ JKN Top News 18แห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เองเรื่องราวของมวยหญิงโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสครั้งนี้ปรากฏเป็นเรื่องอื้อฉาวเหลือเกินดังขนาดที่เรียกว่าดังทางลบไปทั่วโลกและเมื่อเช้ามืดนี้เองนะครับจันแจ่มสุวรรณเพ็งหรือว่าน้องบีนักมวยหญิงน้ำหนักรุ่นน้ำหนัก66กิโลกรัมของไทยลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศหรือชิงเหรียญเงินก็แพ้ให้กับอีวานเคลิฟนักชกจากแอลจีเรียไปแต่การพ่ายแพ้นี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องเคลียร์กันหลายๆเรื่องดังนั้นวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับสำหรับชีวิตลูกผู้ชายคนหนึ่งอย่างผมที่อยู่กับแขกรับเชิญที่เป็นฮีโร่ของประเทศไทยทั้งสองท่านขวามือของผมนี่พี่ทวีอัมพรมหาหรือว่าขาวผ่องสิทธิชูชัยนักชกเหรียญเงินโอลิมปิกคนแรกของประเทศไทยปี1984ลอสแองเจลิสเกมสหรัฐอเมริกาและซ้ายมือของผมครับคุณมนัสบุญจำนงนักชกทั้งเหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่28 2004ที่กรีซและเหรียญเงินโอลิมปิก2008ที่ปักกิ่งครับสวัสดี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 ครับวันนี้เรื่องนี้ต้องเคลียร์หน่อยนะครับแต่พี่ไม่ต้องเคลียร์กับผมด้วยกำปั้นนะครับวันนี้เราเคลียร์กันวันนี้เราเคลียร์กันด้วยขออนุญาตได้ไหมฮะครับขอจับมือหน่อยได้ไหมฮะได้ครับพี่เป็นฮีโร่ผมตั้งแต่เด็กๆขอบคุณครับคุณมนัสขอจับมือหน่อยครับคุณเป็นฮีโร่ผมแต่ตอนผมหนุ่มแล้วถูกต้องนะครับสองท่านนะครับตามที่ว่าเลยก็คือพี่ขาวพองเหรียญเงินโอลิมปิกปีอะไรนะครับพี่พูดเองเลยปี1984ปี1984หรือ2527ฮะโอลิมปิกครั้งที่23ครับนั่นก็คือ40ปีก่อน40ปีที่แล้ว40ปีก่อนแต่วันนี้ยังดูกำยำล้ำสันดูแลร่างกายตัวเองดีมากก็ต้องดูฮะต้องดู40ปีโทษนะฮะไม่อยากเลยปีนี้ก็สัก50กว่าๆ65ครับ65แล้วนะครับส่วนคุณมนัสบุญจำนง20ปีเต็มๆ20ปีเต็มๆครับเหรียญทองเหรียญทองครับ26ปีกับเหรียญเงินใช่ครับเป็นคนเดียวเลยไหมที่ได้2เหรียญคนเดียวเลยของมวยนะของมวยนะที่ได้2เหรียญใช่ครับซึ่งจริงๆเขาว่ากันว่าคุณควรจะได้เหรียญทอง2เหรียญด้วยจริงไหมจริงครับจริงอันนี้เราผ่านไปแล้วนะแต่ว่าทั้งคู่นี้คือฮีโร่โอลิมปิกของประเทศไทยทีนี้ถอยกลับมานิดเดียวครับขออนุญาตช่วงแรกคุยกับทั้งสองท่านเมื่อเช้านี้ได้ดูไหมครับได้ดูน้องบีไหมได้ดูเนาะดูครับโอ้โหสำหรับคนอยู่วงการมวยต้องได้ดูอยู่แล้วนะเอาอย่างนี้ถามตรงๆเลยเขาว่ากันว่าจริงๆน้องบีไม่ควรจะขึ้นชกเลยพี่ขาวผ่องจริงไหมเมื่อเช้านี้ต้องชกต้องชกต้องชกไม่ได้นักมวยขึ้นสังเวียนแล้วมันต้องชกไปแข่งขันแล้วต้องชกแม้กระทั่งถ้าเจอคู่ต่อสู้ถือดาบอยู่ตรงหน้าก็ต้องขึ้นขนาดรอบก่อนนี้น้องบีเจอกับอุซเบย์ตัวที่โทษไม่ใช่ไปมาก็เลยที่ได้เหรียญทองครั้งที่แล้วใช่ไหมตุรกีตุรกีครับขึ้นไปนี่ต่อยดีด้วยซ้ำใช่คือมันนักมวยเนี่ยมันขึ้นเวทีแล้วยังไงต้องชกหมดแล้วครับหรือว่ากำหนดรายการเอาแล้วต้องชกจะไปยอมแพ้กันไม่ต้องไปดีกว่าคือต่อให้ผูกปีแพ้มาเอาจริงๆเขาต้องผูกปีแพ้มันไม่ใช่ว่าดูถูกหรืออะไรแต่เรารู้กันในระดับของเราว่าไอ้นี่เก่งจริงใช่ก็ต้องต่อยก็ต้องต่อยเมื่อเช้าเขาทำดีที่สุดไหมเขาทำดีนะครับแต่ผมว่าในใจเขายังกังวลอะไรอยู่เดี๋ยวเราคุยกันนะถ้าเป็นคุณมานัทคุณเป็นจันแจ่มเมื่อเช้านี้ต่อยไหมต่อยเป็นสมุนไพรเหมือนพี่เขาฟองบอกครับเรามีหน้าที่ขึ้นไปรอโชคครับขนาดเจ็บให้เจ็บมือขนาดไหนเราก็ต้องขึ้นต่อยครับคืออย่าว่าแต่คู่ต่อสู้เลยสภาพสมมุติพี่ขาวผมมือซนคุณมานัดนี่นิ้วหักต่อยไหมต่อยครับต่อยผมเนี่ยต่อยมาแล้วกระดูกแตกรอบชิงผมต่อยไม่ได้เลยข้างขวาเนี่ยผมรอบกระดูกแตกตั้งแต่รอบรองแต่ล่อซะไอ้คนได้เหรียญทองอันนี้เป็นเชือกเลยนะอันนี้เป็นมวยชิงแชมป์เอเชียที่เกาหลีใต้ต่อยต่อยกระดูกหักทั้งต่อยเลยต่อยเห็นลูกกระเดือกก็ต่อยเหรอต่อยครับเรามันถามว่าข่าวมันออกมาใช่ไหมเราไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับเราต้องมองไปด้วยว่าเขาเคยต่อยมาก่อนเขาก็ยังแพ้ผู้หญิงคนอื่นเขาก็เคยแพ้ครับเคยแพ้ไม่ใช่ไม่เคยแพ้ใช่ครับเพียงแต่ว่าโอ้โหช่วงมันได้เปรียบจริงต้องแก้เกมให้ได้ต้องแก้เราต้องวางแผนแก้เกมของเราให้ได้ครับเป็นครับแต่ทีนี้ย้อนกลับมาที่ผมถามนี้พ่ออะไรเมื่อกี้พี่ขาวผ่องบอกว่าเหมือนบีเขากังวลอะไรสักอย่างนึงหรือมีอะไรติดใจเกี่ยวกับโครโมโซมไหม
ที่เขาวัดออกมาแล้วคุณเคลิฟเนี่ย XY เลยนะผมว่าไอ้ข่าวกระแสข่าวต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้านักมวยนักกีฬาเสื่อมทรัพย์เข้าไปเยอะเนี่ยมันจะกังวลมันจะกังวลครับคือนักกีฬาทุกคนครับไม่ใช่นักกีฬาทั่วไปทั้งหมดอะแต่ที่บทเขาทำหน้าที่บนเวทีเนี่ยมันกดดันหลายอย่างหลายด้านกดดันหลายอย่างอย่างเช่นเขาเห็นสรีระรูปร่างเขาและหลังจากที่ฟังเขาสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเคลิฟเนี่ยแคล้วคล่องว่องไวกว่าตอนชิงแชมป์โลกที่อินเดียอีกที่เขาแพ้มานั่นแสดงว่าเขาเนี่ยกังวลอยู่แล้วกังวลในระหว่างชกแล้วครับคือเห็นคู่ต่อสู้ก็รู้แล้วว่าพัฒนาการขึ้นแต่ดันมีข่าวข้างนอกมาอีกมันก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ละล้าละลังนั่นแหละคือจริงๆถ้าไม่มีข่าวนี่พูดตรงๆขึ้นไปซดกันมันก็อีกแบบผมก็เอาอีกแบบนึงอาจจะต่อยสบายกว่าเข้าวงในได้มากกว่าถูกไหมคือในใจคิดว่าเหมือนผมย้อนกลับถึงตัวเองนึกถึงตัวเองเลยวันชิงชนะเลิศเนี่ยสตาฟพี่เลี้ยงบอกเฮ้ยไอ้ผ่องมึงต่อยกับเจ้าผ้าไว้มึงถ้ามึงน็อกมันไม่ได้นะมึงแพ้แน่เลยว่ะเจอรี่เพจตอนนั้นอ่ะนะใช่โอ้แบบทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยแล้วมันกดดันอ่ะเฮ้ยวันนี้กูต้องน็อกมึงให้ได้กูต้องน็อกมึงให้ได้มันคิดอย่างเดียวเลยคือซ้ายเราเคยพลิ้วขวาเราเคยเร็วพลาดหมดเลยพลาดหมดเลยแขนหนักนะไม่ใช่หมัดหนักแล้วมานั่งดูเทปย้อนหลังนะโอ้โหกูนี่โง่ชิบหายแต่มวยอย่างนี้มึงเข้าไปทำไมเอ้ยทำไมออกอย่างวันนี้ทำไมด้วยใจมันคิดอย่างเดียวว่ากูต้องน็อกมึงให้ได้ยับถอยยับถอยก็กินเหรียญทองแล้ววันนั้นอ่ะแล้วไอ้จันแจ่มเนี่ยมันก็มีความคิดอย่างนั้นอ่ะเอออ่ะเข้าใจมันละล้าละลังจะเข้าหรือจะออกดีหรือจะอะไรดียังไงคือปัจจัยภายในก็หนักแล้วต้องคิดว่าจะแก้เกมยังไงยังมีปัจจัยภายนอกอีกแต่ถามพี่มนัสอย่างนี้อ่ะไหนไหนต่อยแน่ๆพี่ขาวผ่องบอกว่าใจมันใจเต็มร้อยแต่มันเป็นภาวะกดดันครับแล้วคุณไม่คิดหรอว่า XY เนี่ยโครโมโซม XY ขึ้นต่อยกับผู้หญิงมันเอาเปรียบไหมเอาผมถามจริงๆเหรอแบบนี้เอาภาษามวยเรื่องเอาเปรียบกันไหมถามว่าผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างนี้เท่าไหร่นะก็ถามว่าการชกเมื่อคืนน่ะผมดูจัดจำแข็งแรงกว่าเขาด้วยนะดูการคือทรงมวยดูการเข้าการออกดูพละกำลังอะไรเราดูแข็งแรงกว่าเขาด้วยครับเราเดินเบียดเนี่ยดูแข็งแรงกว่าใช่ครับแต่เขาแค่ไวออกหมัดไวสเต็ปขาเขาออกกว่าไวครับช่วงยาวกว่าช่วงยาวกว่าได้เปรียบใช่ครับผมสมมุตินะทิ้งกันคนละหมัดเอาให้ทิ้งกันบวกกันคนละหมัดคิดว่าใครร่วมผมว่าของเราก็ได้เปรียบนะของเขาก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ของแค่ออกไวครับออกไวออกตลอดออกไวน้ำหนักหมัดของก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับครับแต่ผมถามว่าเขาเอาเปรียบเราไหมลักษณะนี้เอาไม่เป็นไรเราตอบถูกผิดเดี๋ยวว่ากันเขาเอาเปรียบถามว่าเอาเปรียบไหมมันถ้าของมีต้องอันนี้ต้องพี่ผมเมื่อดีกาเราไม่อยากผมไม่อยากจะหมดเดี๋ยวเอาจริงๆผมว่าพี่ขาวผ่องควรจะตอบเพราะว่าหลังจากที่พี่เป็นฮีโร่เหรียญเงินพี่ก็อยู่ในแวดวงกีฬามาโดยตลอดถูกไหมเขาเอาเปรียบเราไหมผมว่าแคลิฟเนี่ยศักยภาพในตัวเขาอะนะเขาเหนือกว่าผู้หญิงนะพี่แปลดีๆคือหมายความว่าช่วงชกเหนือกว่าไม่ดูกล้ามเนื้อหัวไหล่เขาดูช่วงยาวดูสรีระโครงสร้างกระดูกเขาผมดูว่าเขาเหนือกว่าผู้หญิงแต่เขาไม่ถึงผู้ชายใช่คือเอาล่ะร่างกายคุณได้เปรียบแต่ไม่ใช่เหมือนกับผู้ชายมาต่อยผู้หญิงใช่ใช่ใชเขาถ้าเรื่องฝีมือถ้าเทียบกับนักมวยผู้ชายเนี่ยเขายังต่ำกว่าผู้ชายเยอะเขาต่อย66กิโลใช่พี่ขาวผ่องตอนได้เหรียญพี่กัดเท่าไหร่63.5 63.5 คุณมานัท 63.5 พวกคุณเบากว่าเขาอีกนะให้คุณต่อยกับเขาเอาไหมโอ้ยเสร็จผมไม่เราอันนี้เราไม่ได้หมายว่าจะเอาผู้ชายไปต่อยแต่หมายว่าคุณวิจารณ์บอกอย่างนี้คุณวิจารณ์โค้ชมวยหญิงครั้งนี้บอกว่าให้ต่อยกับน้อง63กิโลของไทยอ่ะรอบนี้ผู้ชายอ่ะยังไม่รู้หัวออกก้อยเลยโอ้โหไม่ได้เขาต่อยผู้ชายไม่ได้ต่อยกับผู้ชายไม่ได้ไม่ได้นะเขาไม่ถึงผู้ชายใช่เขาไม่ถึงผู้ชายแต่เขาจะเหนือกับผู้หญิงนิดนึงใช่พี่หมอพอพูดถูกอันนี้ครับเอางี้ก่อนจะเบรกช่วงแรกแต่ได้ยินแล้วนะครับนักมวยเขาไม่ได้คิดว่าเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบเพียงแต่ว่าเขาเกิดมาเหมาะจะเป็นนักมวยแค่นั้นแหละเหมาะจะเหมาะกับผู้หญิงคนอื่นผมถามอย่างนี้ว่าแล้วเชิงมวยล่ะเขาเหนือกว่าจันแจ่มไหมทีนี้ถ้าถามว่าเชิงมวยเหนือไหมผมว่าเมื่อคืนเขาต่อยออกมาดีเขาดูเหนือกว่าเราครับวางแผนมาดีมันคือการวางแผนนะครับมันอยู่การที่วางแผนของโค้ชแต่ละประเทศมากกว่าแล้วเชิงเขาดีกว่าเราไหมพี่ขาวผ่องเชิงไม่ดีกว่าแต่เขาแม่นกว่าใช่คือการวางแผนแก้เกมของเราหมัดที่เขาออกเนี่ยเขาแม่นกว่าแต่ของเราเนี่ย
มันค่อนข้างยังมั่วไปนิดนึงอ่ะใช่นี่สายตาฮีโร่โอลิมปิกนะครับทั้งสองคนนี้เหรียญเงินเหรียญทองนะครับเดี๋ยวเราพักกันนิดนึงสักครู่เดี๋ยวแล้วกลับมาในช่วงต่อไปครับ